วันนี้เรามี Red Heart Chocolate Loaf มาฝากค่ะเริ่มจากการทำเค้กรูปหัวใจใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบผ่าชิ้นเค้กตามยาวจากนั้นใช้พิมพ์ที่เตรียมไว้กดบริเวณด้านหน้าเค้กให้เป็นรอยรูปหัวใจและใช้มีดเกลาเค้กให้เป็นทรงเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำเค้กช็อกโกแลตกันต่อค่ะใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กรูปหัวใจอบสุกลงตรงกลางพิมพ์ตักทับด้วยส่วนผสมเค้กช็อกโกแลตประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาอบหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Red Heart Chocolate Loaf แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ